พรรคส้มหวานพรรคอนาคตใหม่ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลหัวหน้าและเลขาพรรคแต่ว่าเช้าวันนี้เราจะมองข้ามช็อตนะค่ะคือสถานการณ์เนี่ยต้องบอกเลยสถานการณ์ของอนาคตใหม่ในทีนี้เป็นไงคะกินเมนูยำจนอิ่มแปร อิ่มถึงขนาดอยากจะอ้วกไม่ถึงยำตีนค่ะโอเคสารพัดคดีเข้ามาเยอะสารพัดคดียิ่งกว่าหมู่บ้านเกษตรตกอีกเข้ามาเยอะมากกันนะครับดังนั้นเราจะมองข้ามช็อตอนาคตใหม่ในวันที่ไม่มีธนาธรปิยบุตรจะเกิดอะไรขึ้นฟันธงเลยเหรอคะโอเคไม่ใช่เราจำลองสถานการณ์มองข้ามช็อตมองข้ามช็อตเห็นไหมข้างหน้าเขียนไว้ว่ามองข้ามช็อตมองข้ามช็อตอนาคตใหม่ในวันที่ไม่มีธนาธรปิยบุตรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ได้หรือไม่นั่นแหละจะอยู่อย่างไรทุกคนอยากจะรู้นะคะและในวันที่ธนาธรปิยบุตรถูกกำจัดออกจากระบบอนาคตใหม่จะเลือกต่อสู้นอกระบบตามไปด้วยหรือไม่อันนี้ก็คือคำถามที่เราต้องการคำตอบดังนั้นวันนี้เราจะโฟกัสจะเปิดใจอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะคะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แน่นอนก็เป็นคีย์แมนคนสำคัญของพรรคนี้ด้วยเหมือนกันนะคะในการที่จะขับเคลื่อนพรรคอนาคตใหม่ควบคู่กับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยนะคะไปกันชัดๆเลยนะปรากฏการณ์ส้มหวานที่สร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองแบบทะลักทลายสนั่นหวั่นไหวอย่างที่คาดกันไม่ถึงเบื้องหลังก็มีอยู่แค่2คนเท่านั้นแหละใช่แล้วก็คือคุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรค่ะไปกันที่อาจารย์ปิยบุตรครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปิยบุตรค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีครับคุณดนัยครับครับก่อนที่จะพูดถึงอนาคตของพรรคอนาคตใหม่ขอย้อนไปเหตุการณ์ใกล้ๆตัวเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาสักนิดนึงก่อนนะครับถามกันตรงๆในวันที่คุณธนาธรไปชี้แจงกกต.วันนั้นสังคมได้เห็นภาพคุณธนาธรของขึ้นฟิลขาดเดือดดาลถึงขนาดประกาศเลย15ปีไม่สายจะรอวันเช็คบินเอาคืนคสช.ถามกันจริงๆเป็นอาการที่เล่นตามคำแนะนำของเฮียชูวิทย์หรือเปล่ามาอยู่การเมืองต้องรู้จักหือต้องรู้จักอือกับเขาบ้างทำตัวเป็นสุภาพบุรุษไปเดี๋ยวก็หลุดออกนอกเฟรมถามก็ต้องตรงอาการวันนั้นค่ะจริงคุณธนาธรนะก็คบกันมานานนะครับบุคลิกลักษณะเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จะไม่ชอบเรื่องความอายุติธรรมอย่างยิ่งนะครับแล้วเวลาเจอกับตัวเองเนี่ยเวลาเขาเจอความไม่อายุติธรรมความอายุติธรรมเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เหมือนมันเป็นแรงขับออกมาว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับก็เลยจะมีลักษณะที่ดูเหมือนหัวเสียยอมรับจริงๆว่าวันที่เราเข้าไปนั้นเนี่ยนะครับก็จริงๆมั่นใจมากแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นพี่น้องประชาชนเห็นว่าที่ส.ส.ของพรรคให้กำลังใจก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ก็คุยกันดีนะครับกับเจ้าหน้าที่ก็คุยกันดีแต่พอเริ่มไต่สวนกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นความผิดปกติอะไรต่างๆก็เลยหัวเสียอยู่บ้างนะครับพอออกมาปั๊บ4ชั่วโมงผ่านไปพอออกมานอกห้องประชุมปั๊บระเบิดลงเลยนะฮะเป็นอาการที่สังคมไม่ได้เห็นมาก่อนนะฮะจึงแปลกใจว่ามันเป็นอาการจากหัวใจจริงๆหรือมันเป็นสคริปต์ที่เฮียชูแกแนะนำจะมาเล่นการเมืองต้องรู้จักหรือรู้จักอีบ้างไม่ได้คุยกับคุณชูวิทย์เลยครับคุณดนัยครับคือประเด็นคือถ้าสังเกตคุณธนาธรเนี่ยตั้งแต่ตอนปราศัยถ้าเป็นประเด็นหรือว่าตอนดีเบตเวลาประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องความไม่ยุติธรรมความผิดปกติความไม่ถูกต้องกับหลักการเนี่ยนะฮะลักษณะท่าทางนะครับเขาจะออกมาลักษณะนี้ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นบุคลิกลักษณะที่คนที่เป็นผู้นำนะครับของประเทศเนี่ยผู้นำในทางการเมืองเนี่ยบางทีก็จำเป็นต้องมีเหมือนกันนะครับในเรื่องของแสดงความจริงใจออกมาเวลาเจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรมครับเอาเป็นว่าเป็นอาการของขึ้นโดยภาวะทางธรรมชาติจริงๆเป็นตัวของเขาเองจริงๆไม่ใช่สคริปต์ของเฮียชูที่แนะนำมาถ้าฉะนั้นก็ต้องถามต่อขนาดผมเองในขนาดเป็นคนที่พูดสุภาพอ่อนน้อมเรียบร้อยเหมือนสอนหนังสือมาโดยตลอดวันนั้นยังมีอาการเหมือนกันวันนั้นก็ยังไม่ไหวเหมือนกันจุดที่ทำให้ฟิลขาดคืออะไรกันแน่ครับ4ชั่วโมงแล้วทำให้ฟิลขาดถึงออกมาแล้วมีอาการแบบนั้นคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญคือผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยนะครับที่เขาบางทีเขาตอบอะไรเราไม่ได้เวลาเราถามกลับไปเนี่ยนะครับย่างหนึ่งก็คือว่าคือถ้าคนที่ทำมากับมือนะครับและดำเนินการตามมาปกติเนี่ยเรื่องพวกนี้เขาต้องตอบได้อยู่แล้วนะครับแต่พอมันดูผิดปกติไปหมดมันไม่ตอบเรากลับมาไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็
ด้านหนึ่งเนี่ยผมก็ให้ความเห็นใจจริงๆระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพราะว่าหลายคนเขาก็ไม่ได้อยากมารับเผื่อร้อนแบบนี้นะก็เลยเห็นใจเขาด้วยครับครับเรื่องถามนิดนึงวันนั้น4ชั่วโมงกกต.ส่งระดับไหนมาคุยด้วยครับวันนั้นก็มีประธานกรรมการไต่สวนนะครับคือคุณปรีชานาเมืองรักและที่เหลือก็เป็นเจ้าหน้าที่อีก3ท่านนะครับส่วนท่านจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ก็มานั่งเหมือนมาเป็นสักขีพยานนะครับก็นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะนะครับแต่ว่าการไต่สวนจริงๆก็คือคุณปรีชานาเมืองรักนะครับก็ตอนแรกเราก็คิดว่าจะได้พบกับท่านกกต.ทั้ง7ท่านด้วยนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับก็เจอระดับนี้แทนจริงๆผมเสียดายตรงที่ว่าเวลาลงมติตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมาจากกกต.ทั้ง7ท่านครับแต่ว่าเวลาไต่สวนเนี่ยก็เป็นกรรมการไต่สวนมาช่วยไต่สวนซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกกต.ทั้ง7ท่านซึ่งเป็นคนชี้เป็นชี้ตายตั้งข้อกล่าวหาหรือว่าจะลงมติกันต่อไปน่าจะมาพบปะเจอกันบ้างก็ยินดีนะครับจะได้พูดคุยกันสักหน่อยครับครับแต่ประธานโทษครับกรรมการไต่สวนที่ได้คุยด้วยวันนั้นนะครับก็คือกรรมการไต่สวนชุดที่ชงเรื่องเข้ากกต.ไม่ใช่หรือครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่ครับอันเหรอฮะคนละชุดกันครับครับเคยนี้เห็นคุณปีชาเขาบอกผมว่าเขาเพิ่งมารับเรื่องนี้เมื่อวันที่29นี่เองอ้าวอ๋อมารับหน้าที่แทนเพิ่งมารับ29หรือว่าคือกระบวนการเขาเป็นเรื่องเข้ามาที่กกต.ใช่ไหมครับเขาก็ตั้งคณะกรรมการช่วยตรวจสอบขึ้นมาซึ่งมีท่านประธานตอนนั้นคือคุณวินัยดำรงมงคลกุลนะครับแล้วก็ทำความเห็นไปแล้วก็ส่งไปที่กกต.กกต.ชี้มูลเมื่อวันที่23เมษายนว่าตั้งข้อกล่าวหานะครับหลังจากนั้นพอชี้มูลปุ๊บก็เลยตั้งกรรมการไต่สวนมารับเรื่องนี้นะครับก็คือคณะของคุณปรีชานาเมืองรักครับดังนั้นคุณปรีชาเพิ่งมารับเรื่องจริงๆก็คือ29เมษายนครับเห็นเขาบอกผมตอนไต่สวนกันนะฮะ29เมษายนก็คือวันก็คือก่อนวันที่จะได้คุยกันแค่วันเดียวเท่านั้นเองเหรอใช่วันจันทร์ครับอันนี้ผมไม่ทราบหลักฐานชัดเจนแต่ในที่การไต่สวนท่านบอกผมแบบนี้ครับว่าการคุยซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยว่ากันอย่างนั้นเถอะครับครับดังนั้นแน่นอนก็ย่อมตอบคำถามอะไรไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะเพิ่งรับตำแหน่งเดียวเองครับเรื่องนี้ทำให้ผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมากนะครับหลายท่านก็ไม่ได้อยากจะลงมาทำเรื่องนี้นะครับมันมีอีกหลายเรื่องที่บางทีเจ้าหน้าที่ระดับจูเนียร์ลงไปเขาก็คุยกับผมนะแต่ก็ขออนุญาตไม่กล่าวที่นี้นะครับกลัวเขากระทบกระเทือนครับทีนี้เลขาธิการก็นั่งอยู่หัวโต๊ะใช่ไหมฮะเลขาธิการกกต.คุณจรุงวิทย์ก็นั่งอยู่ครับคุณจรุงวิทย์เนี่ยเป็นจิ๊กซอสำคัญที่สุดในกลไกของกกต.การประชุมกกต.ทุกครั้งทุกเรื่องสำคัญต้องมีคุณจรุงวิทย์อยู่ด้วยถูกไหมครับแกนั่งอยู่หัวโต๊ะวันนั้นแกตอบคำถามอะไรไม่ได้เลยเหรอครับหรือแกไม่ยอมตอบฮะก็คุณจรุงวิทย์ไม่เหมือนมาเป็นสักขีพยานแล้วก็มาผมเข้าใจว่าท่านอาจจะให้เกียรติเรานะครับว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคือเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็เลยท่านก็ให้เกียรติมานั่งด้วยนะครับแต่ว่าแล้วก็มาในฐานะเป็นคนที่รับอำนาจมาจากกกต.ในการแจ้งข้อกล่าวหาก็เลยว่าน่าจะเป็นแบบนั้นท่านก็บางเรื่องท่านก็ช่วยตอบนะครับบางเรื่องท่านก็ไม่ได้ซักถามเลยล่ะเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ในกรรมการไต่สวนแต่ก็กับท่านก็เคารพรักกันดีนะครับผมก็คุยกับท่านนะครับแล้วก็ยังอะไรนะฮะท่านก็ผมก็ท้วงติงเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอเปิดคะแนนรายหน่วยท่านก็เล่าอะไรให้ฟังต่างๆกันไปหมดนะครับแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยคือจริงๆเห็นบรรยากาศทั้งหมดแล้วเห็นใจข้าราชการเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานจริงๆนะครับผมคิดว่าเอากระดองมานะคุณนายคุณอมรรัตน์เราเข้าไปอยู่ในนั้นเรามันทุกคนก็เห็นอากัปกิริยาเห็นอวัจนภาษาเห็นวัจนภาษาการพูดเลยนะเราก็ทราบดีว่าแต่ละท่านเนี่ยก็แหมเราวิเคราะห์แล้วก็เห็นน่าจะโดนอะไรกดดันมาไม่น้อยอ่ะนะไม่ได้อยากจะดำเนินการนะครับอ๋อจับสัญญาณได้กำลังจะบอกว่าภาษากายของเจ้าที่วันนั้นทุกคนทั้งหมดตลอดระยะเวลา4ชั่วโมงมันบอกว่าคนที่เช็คบินไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนที่เช็คบินก็คือระดับบนครับผมก็คิดว่าการดำเนินการเรื่องต่างๆก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดในส่วนราชการคือระดับปฏิบัติการก็ต้องเป็นคนดำเนินทุกครั้งนะฮะแต่ว่าให้เขาคิดว่าเขาอยากจะทำไหมอะไรไหมเนี่ยนะผมก็คิดว่าคงไม่ใช่นะครับแต่ก็เห็นใจเห็นใจเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์ครับเอานะ
เบื้องหลังอาการเดือดดาลของขึ้นหลุดถึงขนาดประกาศจะเอาคืนกสช15ปีไม่สายซึ่งถือว่าแรงสังคมบางส่วนเขามีอาการรับไม่ได้เหมือนกันนะครับเบื้องหลังมันจะมาจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเมื่อหลุดไปอย่างนั้นเนี่ยเขาก็วิจารณ์กันว่ามันเหมือนกับตอกลิ่มประเทศเหมือนกันนะเหมือนเป็นการตอกลิ่มเหมือนเป็นการขยายความขัดแย้งเหมือนเป็นการสุมไฟให้มันลุกชนหนักขึ้นไปอีกอย่างที่ไม่ควรจะทําตรงนี้อาจารย์จะชี้แจงแทนคุณธนาธรอย่างไรดีครับคืออย่างนี้ครับคุณดนัยครับคือตั้งแต่เราตั้งพรรคการเมืองมาเนี่ยนะครับเมื่อเริ่มไปจดชื่อเลย15มีนาคมปีที่แล้วนะครับครับแล้วก็ลงเลือกตั้งต่างๆมาเนี่ยมันเป็นเวลาเพียงแค่1ปีเศษๆเท่านั้นแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยไม่ยุ่งกับใครนะครับเราไม่เคยที่จะฟ้องร้องใครไม่อะไรทั้งสิ้นตั้งใจเดินหน้าหาเสียงหาสมาชิกรณรงค์นะครับปัดวาระใหม่ๆให้กับสังคมนะครับพยายามอยากทำการเมืองแบบใหม่ให้มันสร้างสรรค์จริงๆครับหมิ่นประมาทนี่ไม่เคยฟ้องเลยนะครับเมื่อเท่าที่จำได้มีปานไปฟ้องหม่อมเจ้าจุลเจิมหนึ่งท่านเท่านั้นทั้งที่คุณดนัยคุณอมรรัตน์ก็เห็นว่าเราโดนตาเสียเทเสียเป็นปีนะครับแต่เราก็อดทนนะครับเพราะว่าไม่อยากจะใช้มาตรการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตลอดรณรงค์หาเสียงก็เยอะมากนะครับแล้วก็ในตัวเลขก็เห็นชัดว่าเราโดนมาแล้ว16คดีรวมหมดนะฮะทั้งอาญาทั้งเรื่องยุบพรรคนะครับ16คดีมันผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมว่าสื่อมวลชนวิเคราะห์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเลือกตั้งเสร็จนี่มาเป็นพายุเลยเมื่อกี้คุณนายยังพูดว่าเหมือนโดนยำค่ะทุกทีค่ะพอมันมีลักษณะแบบนี้เราก็หลายเรื่องเนี่ยมันไม่เข้ากระบวนการอ่ะมันไม่เข้าในข้อกฎหมายหลายเรื่องก็เป็นเรื่องเท็จนะครับก็เลยคิดว่าถ้าไม่ตอบไม่ชี้แจงเลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้ข้อเท็จมันจะกลายเป็นข้อจริงอ่ะนะฮะผมคิดว่าเราก็มีสิทธิ์ในการปกป้องนะครับพรรคนะครับปกป้องตัวสมาชิกด้วยครับอีกนิดนึงเถอะครับอ่ะพอเข้าใจได้เป็นใครก็เหลือจะทนมันก็ต้องหลุดกันบ้างมันก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนกันไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนขยายความขัดแย้งอ่ะจะตอบยังไงดีครับคือคุณดนัยครับเรื่องความขัดแย้งเนี่ยนะครับจริงๆเราตั้งพรรคการเมืองนี้ขึ้นมาเนี่ยเรายืนยันมาโดยตลอดว่าเราต้องการหลอมรวมเอาประชาชนที่ถูกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาตลอด14ปีนะครับที่เห็นถึงปัญหาที่ชัดเจนว่าเอาข้อจริงจริงเนี่ยบางทีคุณเชียร์กันคนละสีเชียร์กันคนละพรรคเนี่ยแต่ประเด็นปัญหาที่คุณมีเนี่ยมันมีร่วมกันนะมันเป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจปัญหาเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยเราตั้งพรรคเพื่อเรื่องนี้เลยนะครับไม่ต้องการหลอมรวมประชาชนก็เดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่แต่หากเราจำเป็นต้องขัดแย้งเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับองค์กรนะครับต่างๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ใช้อำนาจแบบเผด็จการนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งก็คือไม่งั้นมันกลายเป็นว่าคนที่ครองอำนาจอยู่ปัจจุบันอยากจะทำอะไรก็ทำได้แล้วถ้าเกิดเขาลุกขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องคุณก็บอกไอ้คุณจะสร้างความขัดแย้งนะทั้งที่ตัวองค์กรที่เป็นไม่เป็นประชาธิปไตยเหล่านั้นเองนั่นแหละเป็นต้นตอส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งของต้นตอความขัดแย้งนั้นด้วยงั้นถามอาจารย์ปิยบุตรตรงๆนิดนึงฟันธงเลยนะคะว่าคดีสื่อเนี่ยคดีหุ้นสื่อของคุณธนาธรจะรอดไม่รอดอย่างไรเพราะว่าคุณธนาธรก็ประกาศชัดเจนเลยว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีเลือกตั้งปกติแต่เป็นคดีที่มีเป้าหมายทางการเมืองงั้นฟันธงเลยรอดไม่รอดตัดสินกันตามกฎหมายข้อเท็จจริงยืนอยู่บทความยุติธรรมนะครับรอดแน่นอนเสร็จนะครับไม่มีจุดไหนที่จะเข้าเรื่องข้อกล่าวหานั้นได้เลยค่ะเอาเป็นอย่างนี้อาจารย์เวลามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้ต้องมองทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ผมถามความเห็นขอให้ฟันธงแบบรวมๆเอานิติศาสตร์ตั้งเอารัฐศาสตร์เข้ามาประกอบการวิเคราะห์ด้วยฟันธงหน่อยธนาธรจะรอดไม่รอดคดีหุ้นสื่อคิดว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรจะรอดไม่รอดจริงๆการดูว่าคดีไหนรอดไม่รอดเนี่ยมันต้องคิดเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักประกันนะครับของความแน่นอนชัดเจนนะครับของผู้อยู่ภายใต้อำนาจต่างๆถ้าเกิดเราประเมินว่าในทางรัฐศาสตร์นั่นก็หมายความว่าเรากำลังจะบอกว่ากฎหมายต่างๆกระบวนการต่างๆถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างนั้นหรือนะครับแล้วเอาข้อจริงมันเสียชื่อของหลักรัฐศาสตร์เขาด้วยหลักรัฐศาสตร์เขาก็ไม่ใช่โรเลแบบนี้เหมือนกันนะเขาก็มีหลักการของเขาเข้าใจว่ากันไปตามกฎหมายว่ากันไปตามความยุติธรรมเนี่ยคดีนี้รอดแน่นอนนะครับก็แน่นอนว่าตามกฎหมายคดีนี้รอดแน่นอนแต่ในทางการเมืองจะรอดไหมในทางการเมืองถ้ามองในมิติการเมืองจะรอดไหม
แต่ในมิติการเมืองเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่รอดนั่นแหละก็กำลังเอากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองครับกำลังเอากฎหมายมาใช้เพื่อกำจัดศัตรูของตนเองเอากฎหมายมาใช้เพื่อกำจัดคนบางคนพรรคบางพรรคไม่ให้เข้าสภาซึ่งผมเห็นว่าผู้มีอำนาจคงไม่ทำแบบนั้นถ้าเขาคิดยาวๆนะเขาคงไม่ทำแบบนั้นคือมีคนวิจารณ์อย่างนี้ครับอาจารย์เขาบอกว่าถ้าคุณธนาธรจะรอดถ้าพรรคอนาคตใหม่จะรอดไม่ใช่รอดเพราะประเด็นทางนิติศาสตร์แต่ถ้าจะรอดก็รอดเพราะบังเอิญพรรคอื่นๆก็โดนพิษหุ้นสื่อด้วยโดนด้วยถ้าอนาคตใหม่ถ้าธนาธรโดนพรรคอื่นก็ต้องโดนด้วยดังนั้นนี่คือนี่คือเหตุปัจจัยที่บังเอิญจะทำให้คุณธนาธรรอดเขาวิเคราะห์กันอย่างนั้นเขามองกันอย่างนั้นอาจารย์เห็นด้วยไหมถ้ามูลเหตุจูงใจที่จะทำให้คุณธนาธรรอดมาจากเรื่องนี้ตามที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าบ้านนี้เมืองนี้กระบวนการทั้งหมดถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหมดเลยซึ่งเป็นด้านที่น่าเสียดายมากแล้วก็13 14ปีนี้นะครับมันเสียหายไปมากนะครับเรื่องกระบวนการที่ที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันเสียหายไปมากจริงๆนะครับผมคิดว่าอยากจะดึงมันกลับมานะครับไม่งั้นบ้านเมืองมันไปต่อไม่ได้ครับมันก็จะวนอยู่แบบเนี้ยเลือกตั้งเสร็จเดี๋ยวก็มาดําเนินกระบวนการแบบนี้โดยมีมูลเหตุจูงใจกันในทางการเมืองแล้วก็ต่อรองกดดันแล้วก็ขัดแย้งอีกไอ้นี่แหละครับต้นตอของความขัดแย้งครับไม่ใช่เรื่องของที่พัฒนาคนใหม่เลยต้นของความขัดแย้งคือเรื่องแบบเรื่องความไม่ยุติธรรมต่างๆโอเคค่ะถ้าฉะนั้นก็ต้องถามอาจารย์ว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ที่มีการหยิบฉวยเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปได้แล้วหรือยังครับมันก้าวข้ามไปได้แล้วหรือยังในระยะ5ปีหลังนี่ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าหลังจากมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในโลกสมัยใหม่เนี่ยเรายึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยแล้วใช้อำนาจปืนอย่างเดียวปกครองประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่โลกยอมรับเหลืออำนาจตามกฎหมายดังนั้นอำนาจปืนที่มาจากการยึดอำนาจก็จึงแปลงสภาพตัวเองเป็นกฎหมายเอากฎหมายมาห่อปืนแล้วก็ปกครองประเทศดังนั้นมันเลยยิ่งผิดเพี้ยนหนักอีกครับ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับท่านจะเห็นว่า5ปีนี้กฎคำสั่งคสช.ออกมา444ฉบับเยอะที่สุดนะครับตั้งแต่เคยมีการยึดอำนาจมานะครับแล้วก็ออกทุกเรื่องออกแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับอยากให้อะไรเป็นกฎหมายไปเขียนคำสั่งออกมานะครับงานตราพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับสภาผ่านมาได้นะครับรุ่นที่สภาอีกนายกรัฐมนตรีนำทูล9ให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระวิทยประกาศใช้แต่คำสั่งคสช.นี่หัวหน้าคสช.คนเดียวเซ็นปุ๊บเป็นกฎหมายเลยนะครับอันนี้มันคือปัญหาหลักมากนะครับ4-5 ปีที่ผ่านมานะครับโอเคงั้นถามอาจารย์ปิยบุตรข้อหนึ่งดีกว่าว่าถ้าสมมตินั้นในที่สุดแล้วสมมติว่าคุณธนาธรไม่รอดเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยเขาสามารถจัดการจนได้เนี่ยอนาคตใหม่จะทำอย่างไรต่อกับเรื่องนี้คะจะขึ้นไว้อย่างไรฮะจะทำยังไงจะขึ้นไว้จะทำอะไรยังไงครับคุณหมอรัฐครับอย่างที่ทางพรรคอนาคตใหม่ทางหัวหน้าพรรคเองก็ประกาศมาโดยตลอดตั้งแต่ตั้งพรรคว่าเราจะทำพรรคอนาคตใหม่นี้ให้เป็นพรรคการเมืองแบบเป็นพรรคของสมาชิกเป็นพรรคของมวลชนจริงๆครับเราต้องการทำพรรคนี้ไม่ใช่เป็นพรรคสภาพรรคสภาหมายถึงตั้งขึ้นมาแล้วรวบรวมคนแล้วเลือกตั้งให้ตัวเองได้เป็นส.ส.แล้วก็จบบทบาทเลือกตั้งอีกทีกลับมาอีกแล้วก็หัวหน้าหรือว่าจะมีเจ้าของพรรคหรือไม่กี่คนนะครับซึ่งเราไม่อยากทำแบบนั้นนะครับดังนั้นนะฮะเรายืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่เดินหน้าต่อแน่นอนนะครับเราจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับในสภาผู้แทนราษฎรเราก็หวังว่าจำนวนส.ส.ที่เรามีครั้งนี้แล้วก็การทิศทางในการดำเนินการในสภาผู้แทนราษฎรเราจะสร้างมิติใหม่ให้กับสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมข้างนอกสภาเราก็จะมีการรณรงค์นะครับเรื่องความคิดต่างๆเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับและพรรคนี้เป็นพรรคที่มีชีวิตต่อเนื่องนะครับเป็นพรรคของคนทุกคนโอเคถ้าพูดถึงชีวิตของกลุ่มความคิดทางการเมืองชีวิตเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนได้ตามบริบทที่เปลี่ยนดังนั้นถามกันตรงๆหลายคนเขากำลังกลัวถ้าถึงจุดนั้นจริงๆจุดที่ธนาธรโดนสอยนะครับครับเขากลัวกันว่าอนาคตใหม่เนี่ยจะเลือกออกมาต่อสู้นอกสภานะสิครับที่เขากังวลกันอยู่ตรงนี้หรือต่อสู้กันบนท้องถนนอีกครับทางคุณธนาธรเองก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งนะครับแกนนำพรรคท่านอื่นให้สัมภาษณ์หลายครั้งผมก็ขออนุญาตยืนยันที่นี่อีกทีนึงว่าเราตั้งพรรคขึ้นมาเพราะเราต้องการสู้กันในระบบรัฐสภาตามระบบครับนี่คือการเจตนารมณ์ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วไม่งั้นไม่ตั้งพรรคครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าขนาดกติกาซึ่งเรารู้ว่ากติกาเนี่ยมัน
ผิดปกตินะครับมันสืบทอดมาจากการยึดอำนาจของคสช.เนี่ยเราก็ยังพร้อมเข้ามาสู้ตามกติกาเพื่อหวังจะเปลี่ยนกติกานี้ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องบนท้องถนนต่างๆเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้แน่นอนแต่ผมย้ำอีกนิดนึงว่าเสรีภาพในการชุมนุมนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของพลเมืองไทยทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายความว่าคือผมชี้ชวนให้ดูว่าแน่นอนที่สุด10กว่าปีที่ผ่านมาประชาชนคนไทยอาจจะมีความรู้สึกเบื่อการชุมนุมที่มันต่อเนื่องยาวนานสลับกันไปสลับมาตลอดแต่ต้องตั้งหลักให้มั่นก่อนว่าการชุมนุมนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของพลเมืองนะครับแต่ว่าทางพรรคเราเองเราตั้งใจว่าเราสู้ในระบบรัฐสภาครับครับย้ำอีกครั้งนะฮะสมมติว่าถึงวันนั้นจริงๆวันที่ธนาธรถูกกำจัดออกนอกระบบพรรคอนาคตใหม่ก็ยืนยันว่าจะไม่เลือกวิธีการต่อสู้นอกสภายืนยันอย่างนั้นใช่ไหมฮะเรายังมีส.ส.อยู่ในสภาครับยังทำงานได้อีกหลายท่านและพรรคไม่ได้ถูกยุบนะครับคุณธนาธรก็ผมคิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับผมคิดแบบนี้นะคุณดนัยคือคุณดนัยคุณวรักษ์คือคนชนชั้นนำที่ถือครองอำนาจอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าหากนะครับมีความคิดกังวลใจเรื่องคุณธนาธรก็ดีเรื่องผมก็ดีเรื่องพรรคอนาคตใหม่ก็ดีผมคิดว่าเราพูดคุยกันนะครับหรือว่ามองกันโดยความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเนี่ยจริงๆว่าเราตั้งพรรคขึ้นมาไม่ได้คิดเรื่องอะไรร้ายแรงต้องการที่จะออกจากความขัดแย้ง10กว่าปีนี้แล้วเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่นะครับมีความหวังดีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองจริงๆนะครับการกำจัดคุณธนาธร1คนก็ดีหรือการกำจัดผมก็ดีหรือกำจัดทั้ง2คนก็ดีไม่ได้นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศนี้ได้นะครับมีแต่การพูดคุยกันเท่านั้นแหละครับที่จะหาทางออกร่วมกันได้ว่าประเทศนี้จะเดินหน้าอย่างไรต่อผมจำลองสถานการณ์แบบชั่วร้ายสุดๆเลยไม่ใช่แค่ธนาธรถูกกำจัดออกนอกระบบถึงขั้นยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยต้องรีบขุดลากถอนโคนเสร็จตั้งแต่ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศว่าจะลงการเมืองท้องถิ่นด้วยต้องตัดตอนกันเสร็จตั้งแต่ตอนนี้ถ้าถึงขั้นโดนยุบพรรคเนี่ยกลุ่มความคิดอนาคตใหม่จะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อหมายถึงว่าสมมุติโดนยุบพรรคสมมุติว่าโดนยุบพรรคในที่สุดในที่สุดคือเรายังไม่ได้คิดกันเรื่องนี้เลยเพราะเรามั่นใจมากว่าพรรคไม่ได้ไปต่อแน่นะครับพรรคได้ไปต่อแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมคิดว่ากลุ่มที่ครองอำนาจอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันเขาคงมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลกว่านั้นนะครับเพราะว่ายุบพรรคมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว13-14ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้แก้ปัญหาก็สรุปนะครับสมมติว่าในที่สุดคนที่ชื่อธนาธรหรือปิยบุตรถูกกำจัดออกนอกระบบพรรคก็ยังอยู่และในที่สุดถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบถูกกำจัดออกนอกระบบไปด้วยกลุ่มความคิดอนาคตใหม่จะเคลื่อนต่ออย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องรอคุยกันอีกทียังไม่ได้คุยครับถูกต้องแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยนะครับพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นภาพแทนของกลุ่มความคิดเวลาคุณยุบพรรคคุณยุบกันเนี่ยยุบได้แต่ร่างกายนะครับความคิดมันยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดเรื่องการยุบพรรคเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขปัญหาถ้าคุณต้องการกำจัดความคิดคนเนี่ยนะยุบพรรคก็ไม่ได้กำจัดครับกลุ่มความคิดมันยังอยู่คนที่อยากเห็นอนาคตแบบใหม่ก็ยังอยู่ในประเทศนี้โอเคค่ะโอเคประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต้องตะโกนดังๆให้ทางสังคมได้ยินให้คนทุกกลุ่มเขาได้ยินโดยเฉพาะผู้ถืออำนาจนะครับการยุบพรรคแต่กลุ่มความคิดเขาก็ยังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายทีนี้เขามองกันว่าอนาคตใหม่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นคู่ความขัดแย้งหลักแทนพรรคเพื่อไทยแล้วในความขัดแย้งระหว่างฝ่ายไหนกับฝ่ายไหนแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะประดิษฐ์วัฒกรรมกันขึ้นมาแต่กำลังขยับขึ้นมาเป็นคู่ความขัดแย้งหลักแทนเพื่อไทยเขามองกันอย่างนี้อาจารย์มองอย่างไรครับครับผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยนะมันก็จะมีชุดของความขัดแย้งมันอยู่แล้วนะครับอย่าไปกังวลว่าอุ๊ยพอที่มีความขัดแย้งหมายถึงการตีกันนะครับคือการเมืองมันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ครองอำนาจอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะบอกว่าสิ่งที่คุณครองอำนาจนั้นมันไม่ถูกอย่างไรมันเป็นเรื่องปกตินะครับการแสดงออกในรูปของพรรคการเมืองความคิดชนชั้นทางเศรษฐกิจอะไรสุดแท้แต่มันเป็นเรื่องปกติของระบบสังคมการเมืองจริงๆนะครับณเวลานี้นะครับกลุ่มที่ครองหน้าคือเผด็จการกลุ่มนึงซึ่งครองหน้ามาอย่างยาวนานมันจึงเรียกเป็นปกติของกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจที่จะต้องต่อสู้กันนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับจริงแต่ว่าเราสู้กันในกรอบสู้กันในกติกานะครับตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่นะส่วนจะบอกว่าพรรคอนาคตใหม่กลายมาเป็น
ตัวนำนะฮะคนนำแล้วของฝ่ายที่ไม่เอาเผด็จการหรือไม่นะครับผมคิดว่าระยะนี้มันเราเพิ่งเริ่มต้นหลังจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าเราตั้งพรรคการเมืองมาแล้วเพื่อปักธงชูธงชัดเจนว่าเราต้องการเอาความเป็นปกติกลับมาให้กับสังคมไทยเอาประชาธิปไตยกลับมาให้ได้หารัฐธรรมนูญที่คนไทยยอมรับด้วยกันอย่างแท้จริงและอยู่ด้วยกันได้ไม่มีใครอยากได้สิบแล้วได้สิบหมดหรอกครับคุณยังไงทุกคนเนี่ยสิ่งเวลาคุณอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณอยากได้อะไรแล้วคุณได้หมดสุดท้ายมันต้องมาจากการเจรจาต่อรองพูดคุยกันในทางการเมืองการเมืองก็เป็นเรื่องแบบนี้นะครับค่ะขอถามอาจารย์ปิยบุตรนะคะมีบางคนบางกลุ่มในความเห็นของอาจารย์คิดยังไงบางกลุ่มเขาวิเคราะห์มองว่าการเกิดขึ้นของอนาคตใหม่มันเติบโตพรวดพราดรวดเร็วมากเลยเหนือความคาดหมายของหลายๆคนนะทั้งพรรคการเมืองด้วยกันจนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ส้มหวานบางคนเขามองแบบนี้ปรากฏการณ์ส้มหวานนี่แหละมาช่วยขยายความขัดแย้งในสังคมอาจารย์คิดยังไงคะเขาคิดแบบนี้กันครับจริงๆแล้วผมกลับมองกันตรงกันข้ามนี่คือปรากฏการณ์แห่งความหวังนะครับคุณอมรรัตน์ลองย้อนกลับไปดูช่วงรณรงค์หาเสียงเนี่ยโอ้โหเราไม่ได้พูดจากันเรื่องนโยบายมาหลายปีมากแล้วเพิ่งมาได้พูดกันหนักๆเนี่ยตอนหาเสียงแต่ละพรรคก็พูดกันเรื่องนโยบายก้าวหน้าทั้งนั้นวันนี้ทุกพรรคเสนอเรื่องก้าวหน้าหมดแล้วก็คนไปเลือกตั้งด้วยความหวังคะแนนเสียงที่เราได้มา6ล้าน2แสน6ล้าน3แสนเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงสะท้อนของความหวังอ่ะเราไปเดินทางรณรงค์หาเสียงเราก็เห็นว่าคนหวังจะออกจากชุดความขัดแย้งแบบเดิมอยากจะให้ทหารออกไปจากการเมืองอยากจะกระจายอำนาจลดความเดือดร้อนมันเป็นความหวังจริงๆแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยพอเลือกตั้งผ่านไป1เดือนคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกแล้วเหมือนเดิมดีกว่าเหมือนเดิมในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าขัดแย้งกันแบบเดิมนะเหมือนเดิมในที่เขาบอกว่าเฮ้ยกลุ่มที่มีอำนาจอยู่ก็ยังอยู่แล้วไม่ปล่อยด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนอดทนนะครับเรายังมีความหวังต่อได้ท่านก็คงทราบดีว่ากลไกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่มันต้องค่อยๆทำแล้วอย่าสิ้นหวังถ้าสิ้นหวังเมื่อไหร่เป็นเหยื่ออันโอชาของเผด็จการทหารแน่นอนผมคิดว่าการเกิดขึ้นของเราไม่ได้นำความขัดแย้งมาการเกิดขึ้นของเราตรงกันข้ามซะอีกเรากำลังหลอมรวมความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเข้ามาไว้ด้วยกันและเพื่อจะนำพาเผด็จการต่อสู้กับอำนาจที่มันไม่เป็นธรรมในปัจจุบัน